ถ้าโดยปกติเนี่ยการระบายสีน้ำทั้งหมดเนี่ยมันจะมี wet on wet นะครับก็คือว่าสีเปียกพื้นเปียกสมมติว่าพื้นเปียกไปแล้วเราเอาสีเปียกลงไปให้ wet on wet เนี่ยน้ำมันก็จะซึมไหลประสานกันหรือต้องการให้รู้สึกว่ามีหลายสีเดี๋ยวนี้ว่าเด่นๆนะครับไม่ต้องห่วงนะวันนี้ผมจะเต็มที่เลยทั้งอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้2ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งนะแต่ทุกทีมาที่ไร5ชั่วโมงทุกทีเลยพี่ใหญ่ต้องรบกวนพี่ธีระอาจจะครับสบายครับอยู่ไว้จนปิดเลยมั้งครับทุ่มนึงก็ได้ขอครับอันนี้ครับใส่อันนี้ wet on wet เราจะเคล้าสีข้อเสียของผู้ระบายเนี่ยเราจะติดแก๊ก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 อันนี้ห้ามนะครับไม่เอาถ้าแก๊กแก๊กพี่มองประวัติที่จานสีคือมองแก๊กในจานสีก็อย่าไปตรงเนี้ยเพราะว่าสีมันมีพิกเมนต์ที่มีแป้งเวลาใส่เนี่ยมันจะหน้าที่มันจะไหลเองไม่ต้องไปกวนเขาเพราะว่าสีน้ำนิดเดียวแล้วก็ปิดแล้วครับตรงนี้เข้มถ้าตรงนี้คือแสงนะฮะอันนี้คือเงาเนาะโอเคเราก็จะวางน้ำหนักแสงเงาไปเลยครับแค่เงากว่านิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยสมมติถ้าสมมติดีไซน์ดอกคว่ำลงไม่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเวทออนเวทนะครับป้ายกรีดมันก็จะทำให้ไอ้สีเนี่ยมันซอฟต์นุ่มกับรูปแบบได้พอดีความซอฟต์นุ่มซึ่งมันจะไอ้ dry ไปประทะกับ wet มันก็จะ soft ไอ้ hard edge กับ soft edge ไอ้ขอบคมชัดกับ soft มันจะทำหน้าที่พอดีพี่ดูไม่ทันน้องเมื่อกี้สมมติว่าถ้าเป็นสีเหลืองสมมติว่าสองสีสมมติว่าตรงนี้สีเหลืองสมมติว่าสองสีเนี้ยเป็นกุหลาบแบบ queen sweet มีเหลืองข้างในแล้วเวลาเงาของสีเหลืองเราจะให้สีส้มแล้วก็เหลืองมาผสมอันนี้ใส่กระป๋อเนี่ยฮะจะลากขึ้นมาสูงขึ้นมาไอ้ตรงเนี้ยจะมองเป็นตัว V ถ้า V คว่ำมันก็คว่ำถ้า V หงายมันก็หงายฮะแล้วไอ้ตรงส่วนที่เป็น wet on wet มันจะเกิดความซอฟต์ตั้งแต่ชั้นหนึ่งพอ dry on wet จะเป็นตัวบังคับโครงสร้างส่วนที่ระบายคือ shadow ส่วนที่เว้นคือตัวกริดดอกนั้นคือ negative space คือการเว้นที่เกิดรูปโอเคครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของมองวางพื้นแต่แรกแสง light นะครับ shadow นี่มองแสงและเงาไปเลยแล้วก็ถ้ามันมี2 สีอย่างเงี้ยเราก็วางแต่ชั้นแรกส่วนตัวสร้างเงาเนี่ยจะผมจะใช้คำว่าสีเหลืองสีแห้งหรือ dry ในความหมายนะครับส่วนโครงสร้างจะแยกเป็นสเต็ป1 2 3ให้ดูนะครับหลายคนถ้ามองเป็นโครงสร้างให้เห็นอย่างอันเนี้ยเราก็จะวางตัว V อย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็ปิดส่วนตัวล้อมเนี่ยมันก็จะมาอีกทีก็จะเป็น1 2ส่วนความเข้มเนี่ยก็มาเติมทีหลังถ้าอันนี้ก็คือมีกลับด้านอย่างนี้ใช่มั้ยฮะอันนี้ก็เหวี่ยงโค้งอย่างนี้มีใครอ๋อมีพี่ตองจบบัญชีนะฮะถ้าบัญชีจะชินกับวงเล็บเนี่ยวงเล็บใหญ่วงเล็บเล็กเสียสารก็พอได้แล้วก็มีโค้งออกมาอันนี้ในกรณี dry อย่างนี้นะฮะแล้วก็ในกระทําในบนที่ wet พอดีก็จะได้โครงสร้างangle angular เนี่ยการใช้คู่กันเนี่ยครับปกติระวังเต็มเรียบร้อยมันจะประมาณนี้นะครับพอปิดมันจะได้เล็กงั้นมันมีทั้งเล็กมีทั้งใหญ่นะครับในหนึ่งด้ามทุกการปกติเวทอย่างเงี้ยถ้าเรามองว่าหนึ่งรูปทรงกลมของดอกไม้ครับอย่างที่บอกว่าท่านี้คือแสงนะฮะแสงมาอย่างเงี้ยอันนี้คือเงาผมอธิบายพี่เดี๋ยวผมจะเขียนจริงรูปหนึ่งนะครับอันนี้จะเขียนลักษณะช่อให้ดูว่าถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าสีขาวเนี่ยเราจะใช้ฟ้ากับเหลืองครับ
ขออนุญาตผมอาจจะไปเร็วนะฮะเพราะว่าประหยัดเวลาผู้ชมเพราะว่าเนื่องจากเวลาเรามีจำกัดนี่แสงและเงามาทางนี้นะฮะเรายึดตามแสง45องศาเป็นแสงที่งามคุยอย่างนี้ว่าทำไมถึงแสง45เพราะว่าก็บอกว่าเวลา9โมงเช้าถึง10โมงเย็นเหมาะกับการติดต่อธุรกิจนะครับขอแต่งงานอะไรก็เวลานั้นนะฮะหรือเพราะว่าแสงเป็นแสงที่สวยงามเหตุผลอย่างเช่นเราจะเห็นงานลูกเฟอร์นิเจอร์โบราณเนี่ยที่ศิลปินเขาเขียนงานในเป็นสติลไลท์ในห้องในหุ่นนิ่งต่างๆเขาก็จะเอาจัดฉากจัดแสงเข้ามาในเวลานั้นเพราะว่ามันถือว่าแสงที่คล้อยงามเป็นช่วงเวลาที่คนกำลังสิ่ง alert กำลังปิ้งไปทำงานกำลังนี่ดอกหนึ่งตรงนี้มีคำถามเจ็บแค้นอะไรเก็บไว้ในใจก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมากระซิบเวลาถอนหายใจอ่ะคนถอนหายใจอ่ะจะรู้สึกปลดปล่อยแต่คนได้ยินข้างจะรับไปต่อชั้น4เอาแบบเอาคัลเลอร์ฟูลแล้วกันเนาะแบบว่าหลากสีไม่รู้ผมจัดดอกไม้ไม่เป็นนะครับอาจจะเชยแต่ก็พยายามให้เห็นความหลากหลายของกลุ่มสีก่อนระหว่างที่เราคุยกันเล่นๆก่อนเราก็จะใส่แสงภาพรวมใส่ไลท์แอนด์ชาโดว์นะฮะใส่ใบเนื่องจากมันเป็นบูเก้ก้านเวลาก้านจะอยู่ตรงข้ามเกสรของดอกดอกอยู่ตรงไหนเกสรอยู่ตรงนั้นก้านอยู่ตรงข้ามเวลามารวมกันมันก็จะกลับกอเป็นกอแน่นนะครับไอ้ตรงนี้ก็จะหกลงนะฮะแล้วก็ใช้สีประดุจว่ามีตังที่ใช้แบบใช้ไปเลยใช้ทีนี้พอนี้คือเป็นแอสโมสเฟียร์ทั้งหมดเลยเป็นบรรยากาศของช่อบูเก้วางให้เห็นแสงและเงาแสงและเงาไลท์แอนด์ชาโดว์เนี่ยไว้ก่อนนะครับมองเป็นภาพรวมเห็นเป็นสายเห็นว่ามันมีดอกอื่นๆเอาลงแดงบ้างดีกว่านะครับอันนี้ก็ไว้คร่าวๆก่อนก็ดอกเข้มอันนี้สมมติถ้าเป็นดอกข้างในมีความเข้มเข้ามาดอกคว่ำลงอันนี้คือ dry สีบนพื้นเปียกก็ dry on wet นะครับส่วนสีส้มเราก็ใช้เหลืองผสมแดงแดงก็แดงเข้มสีอ่อนอ่อนก็เบาที่สุดเลยก็คือสีน้อยฮะอันนี้ผมเล่นๆก่อนเดี๋ยวตัวจริงอันนี้นะครับอันนี้ให้เห็นภาพรวมเดี๋ยวลองทุกคนกลับไปว่าอีกทีนึงถ้าดอกหันข้างล่ะหันข้างตัวนี้ก็วางสีก่อนสีเหลืองแล้วก็ใช้สีส้มการที่ใช้เนี่ยครับก็จะเป็นประมาณ5ทับ8กันขนาดไม่ใหญ่มากอ
ส่วนสีขาวถ้าระหว่างระบายเราจะเจอปัญหาว่าเฮ้ยมันแห้งไปแล้วเนื่องจากเราอยู่ในเงื่อนไขแห้งบนเปียกนะครับก็ให้ใช้ผู้กันสะอาดที่สุดเลยหรือผู้กันที่อมน้ำหมักหมาดรูปน้ำเฉพาะส่วนนะระหว่างรูปอย่างเงี้ยเราก็จะเจอว่าเฮ้ยตรงนี้มันเปียกอยู่น่าจะทำใบได้เอาน้ำเปล่าถึงใช้สีม่วงก็ได้ครับเบาข้าวก่อนดอกสีขาวจะใช้ฟ้าขาวนี่ยากสุดเลยครับสีที่ใช้เนี่ยจะใช้เซอร์ลินรูนะฮะก็คือฟ้าหลายคนไม่มีเซอร์ลินอาจจะใช้โคบอลต์รูแต่ต้องเบาสุดเลยเสร็จแล้วก็เหลืองนี่คือสีที่ตาไม่อันตรายใส่เหลืองนี่มันใช้ไม่รู้ไลท์มันจะออกเขียวถ้าหลายคนผสมแคดเมียมเมโลไลท์กับเซอร์ลีน50-50มันจะเป็นกรีนเป็นเขียวควรจะใช้เซอร์ลีนดูสัก 70% ใช้แคดเมียมเลสสัก 30% ถ้าชอบกล้ามอยู่เงี้ยแสดงว่าอายุต้องขึ้นมาอย่างเงี้ยงั้นพี่เขาวาดชิรันธิกาได้คนไทยวาดกุหลาบน่าจะสวยเหมือนกันมันจะเป็นครีมเงาๆที่เราเขียนคือเงาของกุหลาบขาวทำข้างในเข้มนิดนึงงั้นไม่ต้องรีบเข้มมากถ้าใครระบายสีน้ำแล้วไม่เห็นการไหลของน้ำผมว่าพี่เข้าไม่ถึงยังเข้าไม่ถึงยังไม่อินเข้ามาแล้วก็มีเนกาทีฟเพนติ้งนะครับอย่างเช่นพอตัวนี้เป็นใบส่วนที่เว้นจะเป็นใบครับโพสิทีฟเพนติ้งก็คือส่วนที่ระบายเป็นโพสิทีฟส่วนที่เว้นเรียกเนกาทีฟเพนนะครับถามว่ารูปนี้ควรจะมีเนกาทีฟหรือโพสิทีฟมันต้องผสมผสานทั้งสองรูปแบบมีทั้งโพสิทีฟเนกาทีฟเนี่ยเนกาทีฟเราก็แซงว่าให้มันมีลมพัดพี่ก็ทำลมไปเลยให้อินเขาว่ามันมีลมมันมีอะไรอย่างเงี้ยครับให้มันเหนือจริงไปต้องให้สนุกมีเทคนิคมีลูกเล่นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์อย่างเดียวก็ไม่ทันเซลล์ไม่ยิ่งตัวเนกาทีฟอย่างเช่นก้านไอ้ก้านอะไรก็แต่นิดนึงพอเราอันนี้คือเนกาทีฟเป็นชั้นที่1 นะครับพอเราลองเนกาทีฟไอ้ตัวเนี้ยระบายไปมันเป็นพื้นพอเนกาทีฟอีกชั้นนึงก็เป็นครั้งที่2มันก็จะทำให้รู้สึกว่าอันที่สว่างสุดอยู่บนนะครับอันเข้มก็อยู่ล่างไล่ระดับมาเรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ยตัวนี้อยากให้มีมั้ยเราก็ล้อมันมีไป